นะครับมาดูรูปแบบถัดไปโจทย์รูปแบบเดิมนะครับโจทย์เป็น ST เท่ากับลบ7 T กำลัง5นะครับก็เราต้องการที่จะหาอนุพันธ์ของตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ลอกโจทย์ตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายดิฟนะครับนะครับอันนี้เราก็เอา5เนี่ยมาคูณกับลบ7เลยก็เป็นลบ35 t ตัวนี้ก็ดึงลงมา5ตัวนี้นะก็ลบ1ก็เหลือ4นะครับก็เป็นลบ35 t กำลัง4มาดูตัวอย่างถัดไปนะขี้เกียจเล่นรันเลขอะนะเป็น y เท่ากับ ax กำลัง7นะครับเราวิเคราะห์ดีๆนะครับ A เนี่ยมันก็จะเป็นค่าคงที่นะไม่รู้เห็นไหม7ก็คือเลขชี้กำลังนะครับเราก็ต้องการที่จะดิฟมันใช่ไหมเราก็ลอก y ดิฟไปครั้งหนึ่งนะครับ7ตัวนี้ก็มาคูณ A นะก็เป็น 7a x ตัวนี้ก็ดึงลงมา7ลบ1ก็เหลือ6นะครับมาดูฝึกตัวฝึกทำตัวอย่างไปเรื่อยๆนะสมมุติ y เท่ากับเศษ1ส่วน3 x กำลัง5ส่วน2นะโจทย์ให้มันแปลกๆดูบ้างนะก็เราจะดิฟสมการนี้ใช่ไหม y ก็ดึงลงมาแล้วก็ใส่ดิฟลงไปนะ5ส่วน2เนี่ยก็ตกมาคูณ1ส่วน3นะครับคูณกันในใจได้ไหม1ส่วน3คูณ5ส่วน2นะก็เป็นอะไร5ส่วน6นะครับ5ส่วน6 x ก็ดึงลงมานะ5ส่วน2ตัวนี้จะต้องเป็นอะไรลบ1ใช่ไหมแต่เราลบแบบเร็วๆก็เป็นลบ2ส่วน2 1คือ2ส่วน2ใช่ไหม5ลบ2ก็เป็น3ส่วนเป็น2ก็ตอบเลยนะครับอันนี้คือทำอย่างเร็วนะแต่ถ้าจะทำอย่างช้านะแต่เป็นขั้นตอนนะครับตรงนี้ใครเข้าใจแล้วก็ข้ามไปเลยก็ได้นะ y ใช่ไหมถ้าทำเป็นขั้นตอนก็ d dx by dx นะ1ส่วนแล้วเราก็ลอกทั้งเทอมมาเลยนะครับถ้าทำไปตามสเต็ปนะสเต็ปแรกก็ดึงค่าคงที่ออกมาก่อนก็คือเศษ1ส่วน3สเต็ปที่2เอา5ส่วน2ตกลงมานะสเต็ปที่3ก็คือ x ตัวนี้ก็คือ x แล้ว5ส่วน2ตัวนี้ก็เอาไปลบ1ใช่ไหมก็คือตรงนี้นะมันจะได้3ส่วน2นะแล้วตรงนี้ก็เป็นไงเอามาคูณกันก็เป็น5ส่วน6นะครับก็เท่ากับ5ส่วน6นะ x กำลัง3ส่วน2นะครับตรงนี้ที่ลืมดิฟนะโอเค